โอเคนะครับนะก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Totally Actual Battle Simulator กันอีกแล้วครับผมเจ้ฮู้ฮู้นะครับผมนะก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเหมือนสับเกมแถบเจ้าเก่าเจ้าเติมเจ้าประจำนะครับผมนะด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้าง2ตัวละครเอกกันดีกว่าครับผมนะนั่นก็คือเจ้ากินยะและคานาโอะจากเรื่องเดมอนสเลเยอร์นั่นเองครับผมโดยสำหรับเจ้าสองตัวนี้นะครับผมแน่นอนก็คือเป็นตัวหลักถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีบทบาทมากนะแต่ผมก็จะถือว่าเป็นตัวหลักของเรื่องแล้วกันนะถ้าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยมาอยู่ในแท็บจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยจะเราไปดูกระบวนการสร้างเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคนะครับนะมากันอีกแล้วสำหรับหน้านี้เป็นใครก็ต้องเบื่อบ้างนะโอ้โหแล้วจะมาเริ่มสร้างจากเจ้าเกนยะก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยเจ้าเกนยะก็คือน้องของซาเนมิเสาหลักแห่งลมนั่นเองครับผมนี่คือน้องชายเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันดีกว่าเหมือนซับเกนยะเนี่ยเสียงก็อาจจะแบบโหดๆหน่อยงั้นเอาเป็นแบบมองมากมองก็ได้นะครับเหมือนแล้วก็ปรับพิชเอาอะไรงี้ได้แหละนะครับเหมือนนะเสียงไม่ต้องมาซีเรียสนะครับนะไปดูกันต่อที่เสื้อผ้าเลยดีกว่าอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเหมือนว่าเกนยะหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยครับผมแต่ว่าคือจะบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยครับเหมือนเจ้าเกนยะเราจะมาค่อยๆสร้างไปทีละส่วนแล้วกันนะครับอาจจะไม่เหมือนมากนะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เหมือนที่สุดแล้วกันนะครับนะโอเคเรามาเริ่มจากทรงผมก่อนเลยดีกว่าสำหรับทรงผมเนี่ยมันจะเป็นผมตั้งๆซึ่งมันก็ไม่ได้ตั้งขนาดนี้นะก็คือตั้งแต่ว่าไม่ได้ตั้งขนาดนั้นนะครับผมนะผมไปเล็งเห็นเจ้าตัวหนึ่งมาเว้ยก็คือทรงผมของเจ้านี่ครับผมนี่ก็คือเป็นแบบแดดแฮนะครับไม่จะหลอกกันไปป่ะก็ไม่ใช่นะผมนะสำหรับทรงผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเป็นเบสก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นผมหลักนะโอเคก็จะเป็นซีประมาณนี้นะครับผมนะต่อมาอันนี้สำคัญครับผมนะผมได้ไปเห็นอีกอันหนึ่งมาซึ่งมันทำให้เมื่อผมเห็นทรงผมนี้เนี่ยคือเห็นหน้าเกนยะซ้อนทับไปเลยนะครับนะอันนั้นก็เวอร์เกินไปนะครับนะก็คือเจ้าทรงของนี่ครับผมนี่คือแบบโมฮอคจะไปเลยนะครับผมนะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือท่านผู้ชมแบบเฮ้ยมันจะแบบโดดเปล่าพี่คือไม่แล้วครับผมนะถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยมันก็เข้าอยู่นะครับนะส่วนปลอกคอเดี๋ยวไปเก็บงานทีหลังนะครับประมาณนี้นะครับสับทรงผมนะไปกันต่อที่เสื้อผ้ากันเลยดีกว่าครับผมสับเสื้อผ้าเนี่ยก็เกณฑ์ยานเนี่ยก็จะใส่เสื้อของดาบพิฆาตอสูรครับผมนะก็คือหน่วยพิฆาตอสูรนั่นแหละนะก็คือเป็นเบสของเรานะครับเนี่ยอันนี้แน่นอนนะใครดูมาหลายพาร์ทแล้วคงจะรู้ดีนะครับเนี่ยว่ามันจะเป็นเสื้อประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเก็บตรงปลอกคอก่อนแล้วกันโอเคแต่ว่าเจ้ากินยาเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อแค่ตัวเดียวครับผมนะเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยคือจะมีเสื้อคลุมสีม่วงคลุมอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจึงจะใส่เสื้อคลุมให้เขาด้วยครับผมนะซึ่งมันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่เป็นไงโอ้โหโคตรเฟียครับผมนะนี่มันอาจจะดูไม่เหมือนนะครับตอนนี้เราต้องเปลี่ยนสีก่อนไงแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีม่วงครับผมนี่และผมก็จะทำการไล่ระดับสีเป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นไงมันก็ต้องเหมือนบ้างแหละนะเห็นไหมไปกันต่อที่กางเกงเลยดีกว่าสำหรับกางเกงเนี่ยเจ้าเกนยะก็จะใส่เป็นกางเกงขายาวครับผมนะซึ่งผมว่าเอาเป็นตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันครับผมนี้แบบยาวไปเลยแบบยาวถึงขาไปเลยนะครับผมแล้วก็สีดำนะครับผมโอเคมันก็อาจจะใกล้เคียงแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะใส่เป็นกระโปรงไปหน่อยดีกว่าแบบเป็นกระโปรงปิดไปนิดหนึ่งน่าจะเป็นของเจ้าอันนี้แล้วกันครับผมเป็นแบบอียิปต์นะครับผมโอเคแล้วก็ปรับเป็นสีดำนะครับโอเคให้มันแบบแบบดูต่อกันหน่อยไงโอเคแล้วก็ไปใส่รองเท้าให้น้องเขาหน่อยนะครับแต่รองเท้าก็เป็นแบบรองเท้าหนังแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีผิวครับผมโอเคนี่สีเนื้อแบบนี้แล้วก็สีหน้าแบบนี้นั่นเองครับผมนี่โอเคคุณนะผมว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงเลยครับผมนะไม่มากก็น้อยนะสำหรับเจ้าเกนยะโอเคไปต่อที่อาวุธเลยดีกว่าผมสับอาวุธเนี่ยตัวนี้จะแปลกหน่อยครับผมนะเจ้าเกนยะจะไม่ได้ถือคันธนะในการสู้แต่จะถือเป็นปืนลูกสองสั้นนั่นเองครับผมนะซึ่งผมก็ได้ไปเจอกับเจ้าตัวนี้มาผมนี่เหมือนเลยครับผมอันนี้คือแบบใช่เลยครับผมนะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนสีนิดนึงครับผมนะเพราะว่านางจะใช้แบบปืนสีดำเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเลยนะผมแบบโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยครับผมนี่โอเคครับผมว่ามันก็น่าจะเนี่ยดูเป็นเหมือนปืนลูกศรที่เกนยะถือแล้วนะครับผมแล้วก็สับอีมือนึงเนี่ยนางก็จะใช้เป็นมีดครับผมนะเป็นมีดสั้นนะซึ่งผมจะเอามีดอันไหนดีอะโอ้โหมีดเยอะมากเลยเอาเป็นว่าเป็นมีดของนี่แล้วกันครับผมเจสเตอร์แล้วกันเป็นแบบมีดสั้นๆอะไรอย่างงี้ไหมแบบพกพาสะดวกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะโอเคแล้วก็เป็นสีดำแบบนี้โอเค
ผมว่าน่าจะได้แล้วนะครับสำหรับอาวุธไปดูกันต่อที่สแตทเลยดีกว่าผมเจ้าตัวเนี้ยนอกจากที่อาวุธจะแปลกแตกต่างเนี่ยยังมีสกิลที่แตกต่างด้วยครับผมนะซึ่งเจ้าเกียนยาเนี่ยก็จะเป็นหน่วยพิฆาตอสูรที่ครึ่งคนครึ่งอสูรครับผมนะคือถ้าใครติดตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็พอจะรู้นะครับผมว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเจ้าโชกุนดอทก่อนแน่นอนครับผมนะมันต้องมีแบบความสามารถของหน่วยพิฆาตอสูรไงแล้วก็จะใส่เป็นมาสเตอร์โปรเจกต์ไทบ็อกโอเคต่อมาก็จะเป็นแวมไพร์ไบต์แล้วกันครับผมคือตัวนี้มันกินมันชอบกินอสูรด้วยแหละครับผมฉันก็จะใส่เป็นเจ้าแวมไพร์ไบต์มันจะได้ดูแบบเหมือนในเรื่องหน่อยแล้วจากนี้ก็ใส่เป็นเลจเจ็ดคิกและสุดท้ายเอาเป็นไนท์ชาร์ดแล้วกันครับผมนี่เพียงเท่านี้เราก็จะได้เจ้าเกียนยักษ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วผมโอเคสุดท้ายผมนะไปกันที่สเตตเลยดีกว่าซับสเตตเนี่ยเนื่องจากมันเป็นครึ่งคนครึ่งอสูรใช่ไหมผมจะใส่เป็นเลือด 3,500 แล้วกันนะครับจะเยอะกว่าพวกตัวหลักนิดนึงน้ำหนักเอาสัก10ครับผมนะมูฟเมนต์สปีดเอาสัก3แอทแทคสปีดเอาสัก5มั้ย5มันจะเร็วไปป่าววะเอาสัก5ครับผมนะแล้วก็ดาเมจเอา7เอาสัก3แล้วกันนะครับโอเค3 3แล้วก็7นะครับผมโอเคเพียงเท่านี้นะครับนะเราก็จะได้เจ้ากินยะมาแล้วเว้ยราคาทั้งหมด 4,400 เฮ้ยทำไมราคาแพงจังวะแต่ก็โอเคแหละน่ารอรับได้นะครับผมนะก่อนนี่แบบหน้าตาหล่อเหลาอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยดูดีโอเคสุดท้ายเราตั้งชื่อเกนยะแล้วก็กดเซฟนะครับผมแล้วโอเคมันเรียบร้อยไปแล้ว1ตัวนะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวที่2กันเลยดีกว่าครับผมนะสําหรับตัวที่2ที่เราจะมาสร้างในวันนี้นั่นก็คือน้องคานาโอะนั่นเองครับนะก็คือจะเป็นฝั่งผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เสียงของเลดี้เจดแบบนี้โอเคเฮ้ยเสียงดูน่ารักมากเลยนะครับผมไปกันต่อที่เสื้อผ้ากันเลยดีกว่าครับผมนะเมนหลักของเราเลยนะสําหรับคานาโอะเนี่ยใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับผมแบบนี้เลยครับผมนะสับน้องคาราโอเนี่ยผมว่าทรงผมก็จะเป็นทรงผมผู้หญิงเป็นแบบผู้หญิงน่ารักหน่อยนะครับผมนะซึ่งพูดถึงคาราโอเนี่ยผมนึกถึงเจ้าทรงนี้เลยครับผมนี่เป็นไงทรงนี้ผมนึกถึงทรงนี้ก่อนเลยครับผมนะเพราะว่าเขาน้องเขาจะแบบผูกผมไว้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าในแถบมันไม่มีจริงครับผมนะผมได้ลองหาดีแล้วนะแต่มันก็หาได้เท่านี้จริงๆครับผมนะก็โอเคเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปรับเป็นสีดำส่วนไอที่รัดข้างหลังเนี่ยปรับเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับแบบฟุ้งฟิ้งอะไรหน่อยไหมแบบฟุ้งฟิ้งหน่อยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมนะผมจะใส่เป็นเบสอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าแบบนี้มันจะแบบดูโลนไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่เป็นเบสของเจ้านี่เลยกันครับผมเป็นไงคือท่านผู้ชมอย่าพึ่งนะเว้ยคือมันไม่ได้ดูแปลกนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดเอามาผสมกันเนี่ยมันก็ดูเป็นผู้หญิงอยู่คือถ้าเกิดใส่เพียวๆเนี่ยโอ้โหนี่กลายเป็นทรงผมเซนอิสึเลยทีนี้พอแบบผสมไอเมจเข้าไปนี่ก็คือแบบกลายเป็นน้องคานาโอะเลยเว้ยโอ้โหโคตรจีเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับนะไปกันต่อที่เสื้อผ้าเลยดีกว่าครับผมสำหรับน้องคาราโอะเนี่ยน้องก็จะใส่เป็นเสื้อของหน่วยพิฆาตอสูรเหมือนเดิมนะครับนะโอ้โหอันนี้เป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วรู้กันอยู่นะครับผมแล้วก็ทำการปรับสีแบบนี้ต่อมาน้องเขาจะใส่เป็นกระโปรงครับผมนะคราวนี้จะใส่เป็นกระโปรงละซึ่งกระโปรงเนี่ยจะเป็นแบบกระโปรงแบบสั้นๆหน่อยนะครับนะไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่เป็นกระโปรงของช็อตสเกิร์ตแล้วกันครับผมนี่โอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะถึงแม้ว่ามันก็คงไม่สั้นไปหรอกมันอาจจะดูสั้นแต่แบบสำหรับน้องคาราโอะแล้วมันไม่สั้นหรอกนะครับผมนอกจากนี้นะครับน้องเขาจะมีเสื้อคลุมด้วยใช่ไหมมันไม่ได้หมดแค่นี้ครับผมนะน้องเขาจะมีเสื้อคลุมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อคลุมมันก็จะแบบยาวๆหน่อยนะครับนะเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องดาบพิฆาตอสูรอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกเสื้อคลุมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจึงจะทำการใส่โอ้โหเสื้อคลุมเกมนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ได้ครับผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอ้โหนี่คือแบบเหมือนกับซูเปอร์แมนเลยนะครับผมโอเคก็น่าจะได้แหละนะครับแบบนี้ไงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้แบบดูฟุ้งฟิ้งอยู่ไหมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยคือผมว่าแบบนี้เนี่ยมันสั้นไปเว้ยคือมันไม่พอนะครับเนี่ยมันต้องใส่อีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปเจอมาอีกหนึ่งสิ่งครับนะผมไปเจอมาอีกชุดหนึ่งซึ่งมันเป็นชุดของอันนี้ครับผม Simple Poncho คือมันอาจจะดูแปลกๆใช่ไหมแต่เมื่อถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นสีขาวมันจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เห็นไหมคือแบบมันเข้าครับผมนะนี่คือแบบพอใส่ปั๊บเป็นคานาโอะเลยนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเราเป็นสีแบบขาวจั๊วเลยดีกว่าแบบนี้ครับผมนะนี่คือพอใส่ปั๊บเนี่ยเหมือนไหมมันดูเป็นคานาโอะขึ้นมาทันทีเลยครับผมนะพอประจวบกับการที่เราเปลี่ยนสีผิวเนี่ยเราก็จะได้เจ้าคานาโอะที่สมบูรณ์แบบออกมานั่นเองครับผมแบบนี้โอเคก็นะพอเราเปลี่ยนสีผิวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ตรงขาใช่ไหมนี่อาจจะไม่ใช่แบบว่าเราอาจจะมีประเด็นนิดนึงนะครับนะเอาว่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับนะซึ่งรองเท้าของน้องคานาโอะเนี่ยก็จะใส่แบบจะเป็นรองเท้ายาวนะแต่ว่า
อย่างที่บอกครับผมนะในเกมแถบมันไม่ได้มีทุกอย่างนะครับผมผมว่าผมจะใส่เป็นเจ้านี่แล้วกันครับผมนี่แบบเป็นรองเท้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีส่วนเล็กๆตรงนี้นะครับที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะซึ่งผมก็ได้คิดทางแก้ไปแล้วครับผมนะสักทางแก้เนี่ยก็คือเราจะใส่เป็นกางเกงขายาวผมนี่เป็นไงโอ้โหคือแบบเนี่ยเป็นเฟี้ยวมาถึงแม้ว่าน้องเขาอาจจะดูขายใหญ่หน่อยนะแต่ว่าเฮ้ยมันก็ทดแทนกันได้ไงเออมันก็แบบทดแทนกันได้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมใส่เข็มขัดให้น้องเขาด้วยครับผมนะซึ่งเข็มขัดก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมโอเคโอเคส่วนด้านในจะเป็นสีเทาแบบนี้นั่นเองครับผมนี่เป็นไงครับผมนะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เจ้าขนาดอกที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้วนั่นเองครับผมนะโอเคน่าจะได้แหละนะครับนะไปต่อที่ดาบเลยดีกว่าสับดาบก็คาตานะเหมือนเดิมนะครับนะเพิ่มเติมคือสีชมพูแบบคราวนี้แบบมาฟุ้งฟิ้งจริงนะครับนะรอบนี้รอบนี้นี่คือแบบฟุ้งฟิ้งกระจายเลยนะน้องคาตานะโอเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับชิโนบุนะครับแนวเพราะว่าเป็นลูกศิษย์กันใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่ด้ามจับเนี่ยจะเป็นสีขาวผมนะน้องเขาจะแบบคุมแบบขาวชมพูอะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแบบขาวชมพูแบบเฟี้ยวๆเลยนะครับนะแล้วก็ที่คันดาบเนี่ยจะเป็นสีเขียวครับผมเป็นแบบเขียวแบบเขียวมันเขียวอ่อนๆอ่ะมันเป็นเขียวนี้ไหมเขียวนี้ก็น่าจะได้นะครับแบบฟุ้งฟิ้งดีดูฟุ้งฟิ้งดีนะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายเป็นสีขาวแบบนี้ครับผมนี่เป็นไงโอ้โหแม้แต่ดาบยังน่ารักเลยอ่ะไปกันต่อที่สกิลอย่างรวดเร็วดีกว่าครับผมนะสำหรับสกิลของน้องคานาโอเนี่ยก็จะเป็นมาสเตอร์บ็อกแน่นอนนะครับผมแล้วก็โชกุนดอชจริงๆสำหรับคานาโอเนี่ยเขาจะใช้เป็นปลานดอกไม้ใช่ไหมซึ่งแต่ว่าในเกมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะว่าผมจะใส่อะไรเป็นพันดอกไม้ดีอ่ะมันว่าผมจะใส่เป็นการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วแล้วกันก็คือจะใส่เป็นเจ้าเลดเจ็ดคิกแล้วก็เลดเจ็ดสปินสแลชครับผมโอเคก็คือจะใส่เป็น2อย่างนี้ทำให้แบบว่องไวขึ้นสุดท้ายเอาเป็นสติฟฟี่เฟียร์แล้วกันนะครับผมโอเคก็มาผมว่า5สกิลนี้เนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าปลานดอกไม้เนี่ยมันก็คือน่าจะคล้ายๆกับชินบุนะครับนะคือคล้ายๆกันนะก็คงไม่ยากมากนะครับโอเคไปที่เลือดกันดีกว่าสับเลือดเนี่ยก็จะเป็น 3,000 เหมือนเดิมนะน้ำหนัก10 movement speed ครั้งนี้ต้องเร็วหน่อยนะครับโอเคเอาเป็น5แล้วกันนะ attack speed สัก3เอา damage สัก10แล้วกันนะสัก10ไปเลยนะครับผมแล้วก็ดูราคากันดีกว่าสุดท้ายราคาสนนที่ 3,900 อ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับผมว่า 3,900 นี่ก็แพงอยู่นะเอ้ยได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ถ่ายรูปเซชีสนี่โอ้โหอ้าวนะหลับตาทำไมลูกเซชีสนี่โอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายเขียนชื่อว่าคานาโอโอเคนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้าง2ตัวละครนะเราไปดู ability คร่าวๆกันในเกมไปดีกว่าผมไปเลยโอเคนะครับผมนะและเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมแล้วก็และนี่คือโฉมหน้าของ2ตัวละครที่เราเพิ่งสร้างไปนะครับผมนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวครับผมนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมคานาโอะแม่งถูกกว่ากินยาบ้างแต่ว่าอาจจะเพราะว่ากินยาเขามีปืนไงก็เลยอาจจะดูโกงๆหน่อยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเกินยะก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู ability คร่าวๆก่อนนะครับผมนะว่าเจ้าเกินยะทำอะไรได้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคจอนี่กินยามแล้วก็อุ้ยโอ้โหโอ้โหแถมมีเตะด้วยโอ้โหคือเมื่อกี้ยิงเรียงตัวไม่พอเตะทีตายเลยครับผมไม่ธรรมดาจริงว่ะแหมแรงจริงๆนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเอามาสู้กับเจ้าโชกุนไหวไหมลองเอาสู้กับโชกุนดูไหมดูซิว่ากินยาเอาชนะได้หรือไม่ไปชมกันโอเคจอนี่โชกุนมาแล้วก็กินยาอุ้ยโอ้โหยิงไปหนึ่งทักโดนตบครับผมนะโดนปัดทิ้งแล้วก็ยังไงโอ้โหสามนัดโดนตบทิ้งหมดเลยยังไงแล้วตอนนี้โชกุนใช้ปลาอะไรโดนไฟเป็น1ทีครับผมโอเคกินยาบอกไม่ยอมไม่เคนเอ้ยยิงอุ้ยเฮ้ยโอ้โหแก๊สเลือดกินเลือดครับผมนะโอเคมีการดูดเลือดนิดๆมีการดูดเลือดนิดๆก็โอ้โหเอาเรื่องว่ะไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับกินยานะเมื่อกี้แบบมีแอบชิมเลือดนะแบบมีการแอบดูดเลือดเล็กๆนะครับสุดยอดเลยสำหรับตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะสำหรับเจ้าเกินยานะครับนะโอเคไปดูกันทางฝั่งของคานาโอะบ้างดีกว่าดูสิว่าเจ้าคานาโอะเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างไปชมกันเลยเคยเจอคาราโอมาแล้วก็โอ้โหทะลายไปหนึ่งทีเจ็บๆหนึ่งทีโอ้โหทะลายไปพอเตะซ้ำด้วยเอาดิโอ้โหเตะซ้ำโอ้โหแล้วก็ปล่อยสกิลก็หมดตอนนี้มึนงงหมดมึนมนหมดโอ้โหเตะต่อยเตะฟันโอ้โหเตะเบ้าหน้าทีแตกเลยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆว่ะคาราโอเรา
โอเคเดี๋ยวเรามาอัพระดับกันบ้างดีกว่าครับสำน้องคาราโอเนี่ยผมว่าน่าจะโหดอยู่ผมให้เป็นโชกุน2ตัวเลยเมื่อกี้ยัดตัวเดียวแต่ครั้งนี้ผมมั่นใจในฝีมือของคาราโอว่าเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าน้องคาราโอเนี่ยจะสามารถเอาชนะเจ้าโชกุนทั้ง2ตัวได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคตอนนี้คาราโอมาแล้วอู้หูช้าแล้วก็แล้วอู้หุยหุยฟันทีดูแตกเลยครับผมเฮ้ยแล้วโอ้โหหลบปาดอัศนีของโชกุนได้โอ้โหแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้น้องเขาไล่เตะแล้วไล่เตะเบ้าหน้าแล้วไล่เตะก้านคอแล้วก็ยังไงถึงดาบท่ายากแล้วก็โอ้โหสุดยอดว่ะเอาสิถึงแม้เป็นผู้หญิงแล้วไงอ่ะผู้หญิงก็ตัดคอได้แล้วกันโอ้โหแกร่งจริงๆก็เหมือนสำน้องคาราโอนะโอเคเอาว่าไหนๆก็ไหนๆละเราลองอัพระดับดีกว่านะเมื่อกี้2ตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเอามาเซอร์กับอสูรดูไหมอสูรสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นไข่กะคู่ไหมแบบไข่กะคู่เลยนักดาบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าคาราโอเนี่ยจะสามารถเอาชนะน้องไข่กะคู่ได้หรือไม่เลือดต่างกันพอสมควรเลยครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคจากนี้คาราโอมาแล้วก็ยังไงโอ้โหช้าไปแล้วครับผมนะเฮ้ยไข่กะคู่ปล่อยสายฟ้าแล้วไงคาราโอบอกแล้วไงล่ะปล่อยสายฟ้าแล้วไงปล่อยสายฟ้าแล้วไงโอเคจากนี้คาราโอโอ้โหมันจะโขดเกินไปแล้วว่ะไข่กะคู่นี่แบบสะดุดดาบนี่เดียวนี่คือตายแล้วนะครับแรงว่ะคาราโอโอ้โหสุดยอดชอบจริงครับผมนะโอเคไหนๆก็ไหนๆละแล้วเราเอากินยะมาด้วยไหมเราเอากินยะมาดูดีกว่าว่าคาราโอทำได้แล้วกินยะทำได้หรือไม่ไปดูกันโอเคจอนนี้กินยะมาแล้วก็โอ้โหยิงไป2ดอกยิงไป2ดอกแถมดูดเลือดด้วยครับผมโอเคจอนนี้เลือดกินยะดูดเลือดนิดนึงลุกขึ้นมาโอเคหลบนิดนึงหลบโอ้โหแดดไปแดดมาไม่โดนเลยครับผมนะจอนนี้ใครกับครูบอกไม่ยอมใครกับครูบอกไม่ยอมโอเคเตะไปหนึ่งทีดูดเลือดไปหนึ่งทีโอ้ยบล็อกได้แล้วก็ร้านอัศนีโอ้โหยังไงอุ้ยยังไม่ตายหรอนะใครเขาบอกโอ้ยกินยาบอกแค่นี้ไม่ตายไม่ถึงตายฉันเป็นอสูรเหมือนกันด้วยฉันไม่ได้ว่ะแต่ก็เกือบนะครับถือว่ากินยาก็ทำได้ดีเลยนะกินยาเขาใช้ปืนไงถ้าไปเจอกับนักดาบก็โอกาสก็ยากนะครับเพราะมันมีพวกนี้ผมใส่สกิลมาสเตอร์บ็อกไงแต่ถ้าเป็นลูกกระจกเนี่ยก็เรียบร้อยครับแต่ก็คือโดนกินยายิงตายหมดนะโอเคเดี๋ยวครั้งนี้เรามาอัพระดับกันไหมแล้วลองเอาทั้งคานาโอและกินยาเนี่ยมาร่วมมือกันสู้กับซูเปอร์บ็อกเซอร์แล้วกันครับผมโอเคดูสิว่า2ตัวนี้ร่วมมือกันเนี่ยซูเปอร์บ็อกเซอร์จะเอาลงไหมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยโอเคจากนี้คาราโอมาแล้วโอ้ยโอ้โหนัวมากว่าตอนนี้ผมจะไม่สโลว์เฮ้ยโอ้โหเขาไม่สโลว์แล้วก็รวดเร็วมากอย่างไม่ทันทำอะไรเลยโอเคเวลาสุดท้ายนี้นะครับผมจะลองเอาเจ้ากินยามาปะทะกับเจ้าคานาโอแล้วกันนะครับนะมาดูซิว่าใครจะชนะกันไปในศึกนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยโอเคจะได้กินยามาแล้วโอ้ยคานาโอช้าแล้วนะเฮ้ยช้าเฮ้ยปัดได้กินยาบอกไม่ยอมเฮ้ยดูเลือดครับเฮ้ยเอาแล้วก็เป็นตอนนี้กินยาดูเลือดจะดูเลือดไม่เป็นไรคานาโอบอกโอ้ยแค่นี้ไม่ถึงตายเพิ่งตายเพิ่งตายโอ้ยยิงก็ยิงไม่โดนเตะเบ้าหน้าหนึ่งทีเตะเบ้าหน้าโอ้โหคานาโอแพ้ผมโหดเสียดายอ่ะคือผมว่า2ตัวนี้ก็คงจะสูสีกันอยู่นะแต่ว่าคานาโอคือแบบโดนดูดเลือดไปนิดนึงไงเอาเป็นว่าผมว่าอยู่ที่จังหวะและคู่ต่อสู้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะวางกลยุทธ์และปรับใช้เจ้า2ตัวนี้ยังไงนะครับผมโอเคนะครับนะก็จบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้าง2ตัวละครหลักคานาโอและกินยะจากเรื่อง Demon Slayer เป็นยังไงบ้างครับผมนะก็ถือว่าเฮ้ยทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ไม่เลวเลยนะครับนะทั้งคานาโอแล้วก็กินยะเนี่ยทั้งคู่เลยคือเก่งกินยะก็จะแบบสายยิงสายดูดเลือดส่วนคานาโอเนี่ยก็จะสายประชิดสายเร็วนะครับแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทั้งคู่เลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูแล้วชอบจะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีผมตะเกมเมอร์ซีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า